สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft The Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.14.1 ค่ะเราได้มาเจอเจ้า Wandering Trader ค่ะตอนที่เรากำลังทำการก่อสร้างอยู่นั้นอยู่ดีๆเขาก็มาแน่นอนว่าการเกิดของเจ้า Wandering Trader ค่ะหรือว่าคนขายของพเนจรเนี่ยก็เป็นระบบสุ่มเนาะเขาก็จะสุ่มอยู่ในสถานที่ต่างๆค่ะที่ใกล้กับหมู่บ้าน Villager นั่นเองแน่นอนเขาก็จะมาแบบสุ่มเกิดใกล้ๆเรานี่แหละเขาขายแตงโมด้วยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะปกติถ้าเราไม่ไปดันเจียนเนาะหรือไม่ไปเบนเนนไมชาร์ปอะไรอย่างงี้ค่ะหรือไม่ไปแบบไบโอมจังเกิลเราก็จะไม่ได้มีแตงโมมาแต่นี้ค่ะเขาขายแตงโมด้วยเราต้องซื้อส่วนของอย่างอื่นค่ะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่มีแตงโมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถึงแม้เราจะหาได้จากเจ้าพวกเบนเนนไมชาร์ปเนาะหรือว่าดันเจียนต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะซื้อจากเจ้าวันเดอริงเทรดเดอร์นี่แหละโอ้โหน่ารักลาม้านายน่ารักมากเลยคือคาเพจบนลาม้าของเจ้า Wandering Trader นี่ค่ะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะเนาะดูสิน่ารัก น่ารักมากๆค่ะโอ้โหน่ารักมากๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะทำอะไรบางอย่างดีกว่าเราจะต้องฆ่าเจ้า Wandering Trader ค่ะเพื่อที่จะทดสอบอะไรบางอย่างคือถ้ายิงธนูเดี๋ยวลาม้าจะยิงเราเนาะดังนั้นเอาไฟมาจุดฆ่าเขาดีกว่าคือใน Minecraft 1.14 ค่ะมันมีบั๊กตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือบั๊กที่เมื่อเจ้า Wandering Trader ตายหรือว่าบั๊กที่เจ้า Wandering Trader ค่ะดีสปอนหายไปเนาะเมื่อถึงเวลาประมาณ 40-60 นาทีค่ะเจ้าลาม้ามันไม่หายไปด้วยดังนั้นเราจะทดสอบอะไรบางอย่างดูว่าบั๊กนี้ถูกแก้เรียบร้อยแล้วยังก็คือเราจะทำการฆ่าเจ้าพ่อค้าเร่ร่อนค่ะแล้วก็พาลาม้าไปอยู่ที่บ้านเรานั่นเองอ่ะนี่แหละอุ๊ยโดนลาม้าด้วยขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่ลาม้าไม่น่าจะตายหรอกค่ะไฟแค่นั้นลาม้านี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถึกอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่โอเคมาจุดไฟต่อวิธีฆ่าเจ้า Wandering Trader ที่ปลอดภัยค่ะที่เราจะไม่โดนเจ้าลาม้าโจมตีนั่นเองก็ต้องใช้วิธีนี้แหละโอเคตายเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเลยค่ะเอาเชือกลากลาม้าไปอยู่ที่บ้านเราคือถ้าบั๊กที่เจ้าลาม้าค่ะไม่ดีสปอนถูกแก้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าลาม้าของเราค่ะก็น่าจะดีสปอนหายไปนั่นแหละแต่ทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามันถูกแก้เรียบร้อยแล้วยังดังนั้นค่ะเราต้องแบบทดลองดูทีนี้คุณผู้ชมก็อาจจะถามเราว่าทำไมไม่ไปเปิด Minecraft เลยอะเว็บไซต์ Minecraft แล้วก็เช็คดูว่ามันแก้ไขแล้วยังคือถ้าเป็นแบบนั้นอะมันง่ายใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะการที่เราได้เลี้ยงลาม้าสักช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกดีเขาน่ารักเขาน่ารักน่ารักต้องพาไปอยู่บ้านแต่ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขบั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าในอนาคตผู้นายจะหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีกันและกันน่ารักมากมากเราจะต้องพาเขาไปอยู่บ้านคือแบบต่อให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าดีแล้วแต่เราก็มั่นใจแหละว่าเดี๋ยวเขาก็จะหายไปแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้มาอยู่ในคอกนี้ค่ะอาจจะได้เซฟรูปภาพเก็บไว้สักภาพสองภาพถ้าว่าอย่างนี้เจ้าลาม้ามันจะดีสปอนหายไปหรือว่าจะโดนเจ้ามอนสเตอร์ฆ่าตายน่าคิดมากๆเลยนะเนี่ยแต่ก็คือตามข้อกำหนดแล้วค่ะลาม้ามันจะต้องดีสปอนหายไปนั่นแหละตามที่อ่านมาจาก Minecraft Wiki เนาะเมื่อเวลาผ่านไปแต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักขนาดนี้แล้วก็เป็นอะไรที่ถ้านายจะหายไปก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะหลังจากจับลาม้าเสร็จแล้วเราไปก่อสร้างกันต่อเลยดีกว่าจากเดิมในส่วนของชั้นที่3ค่ะเราออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะแต่ทีนี้ค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นวงกลมอ่ะมันจะเข้ากันกับเจ้าส่วนตรงกลางของเมืองมากกว่าดังนั้นค่ะเราก็เลยคิดว่าสร้างเป็นวงกลมแล้วกันแน่นอนว่าวงกลมของเรานี่ค่ะก็จะเป็นวงกลมทั้ง4ทิศเลยก็มีทั้งเหนือใต้ออกตกเนาะใน4ทิศนี้ค่ะเราได้คิดวางแผนไว้แล้วว่าเราจะสร้างอะไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันในส่วนต่อไปค่ะโอเคเป็นไงสวยเลยค่ะใช้ได้เลยแบบนี้วงกลม4ทิศคือแบบโอ้โหนี่ขนาดเปิดเรนเดอร์ที่แทนประมาณ22ชั้นแล้วค่ะยังแบบมองไม่เห็นทั่วถึงอะยังมีตัวที่อยู่ในเงามืดอยู่เลย
สงสัยเราอาจจะต้องขยายมุมมองมองเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าขยายมองเพิ่มก็อาจจะทำให้แหลกเนาะดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่อยๆบินดูก็ได้อย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าใหญ่มากๆ คือแบบฐานตอนแรกค่ะที่เราสร้างไว้แบบ100x100เนี่ยดูเล็กไปเลยเพราะว่าพอมันมีวงกลมทั้ง4ทิศอะไรอย่างนี้ค่ะมันดูใหญ่ขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าวงกลมแต่ละวงค่ะก็มีขนาด100x100นั่นเองโอ้โหใหญ่มากๆจะสร้างเสร็จมั้ยเนี่ยวงกลมทั้ง4ทิศนี้ค่ะเราได้ไอเดียมาแล้วตอนที่มิวนั่งส่องเว็บไซต์นู่นนั่นนี่ค่ะอ่านไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ค่ะมันมีเพลงอ้ายมา4คนเด้งขึ้นมาก็คือเป็นเพลงประกอบละครของแหยมยศธรถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะก็แบบน่าสนใจน่าสนใจในแง่ที่ว่ามันทำให้เราปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะว่าเจ้า4มุมเมืองของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ4ใช่มั้ยดังนั้นค่ะเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นปัจจัย4สิใช่ป่ะอยู่ดีๆก็มีเลข4ขึ้นมาค่ะก็เลยคิดว่าโอเคมันจะต้องเป็นปัจจัย4ดังนั้นค่ะใน4มุมเมืองเนี้ยเราจะสร้างตามคอนเซ็ปต์ของปัจจัย4ก็คือมีเสื้อผ้ามีอาหารมีที่อยู่ค่ะแล้วก็มีเครื่องนุ่มห่มนั่นเองเครื่องนุ่มห่มโอ้โหเป็นคำที่ออกเสียงยากถ้าจะออกเสียงง่ายก็คือมีเครื่องนุ่มห่มเนาะเป็นอะไรที่นั่นแหละค่ะที่เราคิดไว้1มุมเมืองค่ะจะเป็นโซนของเสื้อผ้า1มุมเมืองจะเป็นโซนของอาหารอีกมุมเมืองหนึ่งค่ะจะเป็นโซนที่อยู่แล้วอีก1มุมเมืองเนี้ยจะเป็นยารักษาโรคนั่นเองก็คิดว่าโอเคนะมันน่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าวงกลมที่เราสร้างของแต่ละมุมเมืองเนาะมันก็คือ100คูณ100ไงมันไม่ได้น้อยค่ะวงกลม100คูณ100เนี่ยน่าจะต้องใช้ทรัพยากรเป็นลังอะในการถมพื้นที่ให้เต็มขนาดนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าจะดีมากๆเลยที่เราคิดไว้แต่ทีนี้โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างค่ะที่เราจะออกแบบภายในวงกลมนี้เราก็ยังไม่แน่ใจคือเรามีคอนเซปต์ไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยในส่วนของอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เล็งไว้ค่ะว่าจะเป็นโซนสร้างฟาร์มต่างๆในส่วนของยาก็จะเป็นแบบฟาร์มต้มยาในส่วนของที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นแบบบ้านหลายๆหลังหรือว่าเป็นคอนโดเนาะถมให้สูงขึ้นไปค่ะเนาะใช่แล้วน่าจะต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเสื้อผ้าก็เป็นโซนของการผลิตเสื้อผ้าแต่ทีนี้โซนเสื้อผ้าค่ะมีปัญหามากที่สุดคือมันทำฟาร์มไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าปกติมันทำฟาร์มเสื้อผ้าโดยตรงไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็อาจจะเป็นพวกม็อบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ดรอปเสื้อผ้ามาใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่โอกาสดรอปต่ำเพราะว่ามีดรอปเรทน้อยก็น่าคิดค่ะว่าจะต้องออกแบบเพื่อทำยังไงก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปคิดเพิ่มเติมนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีคอนเซปต์ในการสร้างแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละคือแบบโอ้โหสวยถามว่าใช้เวลาสร้างนานไหมก็ไม่นานค่ะบอกเลยว่าการวางโครงเนี้ยเป็นอะไรที่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะยากก็คือการทำให้มันแบบเติมเต็มเนาะสร้างให้เสร็จนี่ค่ะอันนี้จะใช้เวลานานแน่นอนก็ทรัพยากรก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะการวางโครงเนี้ยทรัพยากรที่เราขุดมาในตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการสปีดขุดเนาะก็ยังไม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่วงกลม1วงก็ใช้ทรัพยากรแค่ประมาณ 3-400 ก้อนค่ะในการวางโครงให้เห็นก็ถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยโอ้โหสวยอ่ะเราเดาไว้แล้วค่ะว่าถ้าเราสร้างวงกลมยื่นออกมาตรงนี้น้ำทะเลที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดความสวยงามขึ้นมาเพราะว่าเรามีแผนไว้ค่ะว่าเราจะสร้างมาอย่างที่น้ำทะเลตรงนี้นั่นเองตั้งแต่อีพิโซดแรกแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้สร้างไหมนะแต่ก็คือมีแผนคิดไว้ค่ะอาจจะเป็นเรือคือแบบเปิดเผยไว้ก่อนเนาะอาจจะเป็นเรือยักษ์อะไรอย่างนี้ค่ะให้มันอยู่ตรงนี้แหละรับรองจะเป็นอะไรที่สวยแน่นอนแต่ถามว่าจะได้สร้างไหมหรือไม่ได้สร้างนั่นเป็นอีกเรื่องนึงค่ะก็คิดไว้เฉยๆว่าจะเป็นเรือน่าสนใจใช่ไหมอยากสร้างเรือนะเพราะว่ายังไม่เคยสร้างเรือเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงเรือค่ะเราก็จะบอกกับติงว่าสร้างเมืองให้เสร็จก่อนไหม คือแค่เมืองนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบสุดๆละทรัพยากรที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยค่ะยังแทบไม่ได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่เลยแต่บางอย่างก็ใกล้หมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทั้งหมดแล้วเราจะต้องพักนิดหนึ่งนะ
มันจำเป็นที่จะต้องพักค่ะเพื่อไปสร้างอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่ไปสร้างอย่างอื่นอย่างเช่นฟาร์มซ่อมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยหรือฟาร์มอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในการหาทรัพยากรในอนาคตได้ดังนั้นเราจะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีถ้าเอาแต่สร้างเมืองอย่างเดียวไม่ได้ค่ะชีวิตจะอยู่รอดไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินต้องไปทำอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นทำฟาร์ม EXP เพื่อหาทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากๆเลยแต่ตอนนี้ค่ะเราไปก่อสร้างกันต่อเลยดีกว่าแต่ละมุมเมืองมันก็จะต้องมีทางเชื่อมกันเนาะดังนั้นค่ะเราจะทำเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่าง4มุมเมืองนี้แหละคือเราลิงไว้ค่ะว่าในอนาคตอาจจะเป็นทางเดินของเจ้าวิลเลจเจอร์ในการเดินไปเดินมาระหว่างมุมเมืองต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเราก็ลิงไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีทางเชื่อมระหว่างกันอย่างน้อยค่ะเพื่อให้เราเดินได้ไม่อย่างนั้นค่ะการไปมาระหว่าง4มุมเมืองเนี่ยเราก็ต้องบินไปบินมาเนาะหรือไม่ก็ต้องลงไปเดินในชั้นที่2ค่ะก็คือเป็นชั้นทางเดินที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนั่นเองแต่ทีนี้เราก็คิดว่าทำทางเดินข้างบนนี้ค่ะเป็นสะพานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าต่อบล็อกเป็นสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่เห็นน่ะตั้งแต่ต่อบล็อกแล้วว่ามันสวยงามมากๆค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่เราเจอทะเลทรายใช่ไหมเราจะไม่ได้เจอทะเลทรายที่มันแบบเรียบอย่างนี้เท่าไหร่มันมักจะมีเนินสูงเนินต่ำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทะเลทรายตรงนี้ค่อนข้างที่จะเรียบเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆตรงนี้ที่เป็นทางเดินของเราก็สวยใช้เทอราคอต้าค่ะสีเหลืองเนาะแล้วก็เทอราคอต้าสีขาวตรงนี้เราก็จะวางเป็นกระจกค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะปูกระจกในอนาคตนั่นเองคือแบบแค่นี้ก็สวยแล้ว แค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะใช่เลยค่ะใช้ได้เลยว่าไปนี้ทำบ้านให้วิลเลจเจอร์อยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาเตียงมาวางค่ะแล้วก็เอาบล็อกที่เป็นแบบอาชีพของวิลเลจเจอร์มาวางเนาะเขาก็น่าจะอยู่บนนี้ได้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเสี่ยงโดนฟ้าผ่าแล้วกลายเป็นแม่มด อันนี้จะเสี่ยงเกินไปดังนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเราจะวางเป็นบล็อกกระจกสีเหลืองนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่วางค่ะเพราะว่าตอนนี้บล็อกกระจกของเราเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าวางไปก็ไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าต้องใช้แบบบล็อกกระจกเยอะมากอ้อซูมไม่ได้ ลืมไปค่ะว่าตอนนี้ Optify ของ 1.4 ยังไม่ออกเนาะดังนั้นเราก็เลยแบบซูมไม่ได้นั่นเอง Optify เป็นเหมือนเรียกว่าแอปได้ไหมเรียกแอปหรือว่าโปรแกรมอะไรอย่างนี้ค่ะที่จะช่วยทำให้ Minecraft ลื่นขึ้นนั่นเองก็เป็นเหมือนตัวเสริมเพิ่มขึ้นมาให้กับ Minecraft ค่ะเวลาที่เราเล่น Minecraft อะไรอย่างเงี้ยก็จะลื่นขึ้นนั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่ออกค่ะแล้วเราก็เลยแบบยังใช้ไม่ได้แต่ Optify ข้อดีของมันที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถซูมได้นั่นเองค่ะเพราะว่าคนปกติที่เล่น Minecraft ก็มักจะลง Optify กันเพื่อที่จะได้ไม่แหลกนั่นเองเนาะเพราะว่ามันมีการตั้งค่านู่นนั่นนี่ค่ะที่ละเอียดกว่า Minecraft ปกตินั่นเองแล้วก็ทำให้ Minecraft ค่ะกินสเปคน้อยลงแต่ก็จากที่เห็นนี่มันแบบสวยนอนดีกว่าค่ะจะได้ชมความสวยงามในตอนกลางวันคือแบบมันสวยนะคือแบบแค่โครงนี้ค่ะก็สวยแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็รกเดี๋ยวเราทำแผ่นป้ายดีกว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำแผ่นป้ายทำไมไม่เห็นเรซิปีโอเคไม่เป็นไรค่ะคราฟเลยมาเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่พอขออีกชุดนึงคราฟเป็นแผ่นป้ายให้เรียบร้อยเลยค่ะได้ประมาณ6แผ่นป้ายแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เราก็มาหาสีกันก่อนใน Minecraft 1.4 ค่ะเป็นต้นไปเนี่ยมันมีการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นป้ายเนาะก็คือแต่เดิมค่ะเราสามารถใช้ไม้อะไรก็ได้เพื่อคราฟมาเป็นแผ่นป้ายแบบแผ่นเดียวกับแผ่นโอ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นหน้าตาเหมือนกันหมดแต่ว่าใน Minecraft 1.14 ค่ะไม้แต่ละชนิดจะให้หน้าตาของแผ่นป้ายที่แตกต่างกันไปก็คือถ้าเป็นแบบ Dark Oak อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแผ่นป้ายก็จะมีสีเข้มจังเกิลอะไรอย่างนี้ค่ะแผ่นป้ายก็จะออกสีชมพูน้ำตาลเนาะได้แล้วค่ะแผ่นป้ายเป็นอะไรที่มีอัปเดตเพิ่มเติมใน Minecraft 1.14 นั่นเองโอเคโซนนี้ค่ะเล็งไว้แล้วเป็นโซนอาหารและถ้าเราเอาพวกสีย้อมต่างๆค่ะไป
ไปคลิกขวาที่แผ่นป้ายเราก็สามารถที่จะย้อมสีได้แต่ แต่มองไม่เห็นไม่น่าย้อมสีเหลืองเลยคือถ้าเป็นแผ่นดาร์กโอ๊กเนี่ยค่ะย้อมสีเหลืองเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะมองเห็นได้ชัดอะเพราะว่าแผ่นมันมืดใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะแผ่นมันขาวแล้วย้อมสีเหลืองไปนี้แบบแทบมองไม่เห็นดังนั้นเอาเป็นกรีนไดแล้วกันเป็นสีเขียวเข้มอย่างนี้ค่ะน่าจะใช้ได้อยู่ก็แค่อยากจะลองย้อมดูแล้วนะไหนๆมันก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาแล้วใช่ไหมโอเคเป็นฟิลทัศน์ค่ะขุดได้แล้วเราก็เขียนว่าอาหารจากนั้นเอาสีเขียวคลิกขวานี่ไงอาหารของเราค่ะก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วเป็นอัปเดตเพิ่มเติม 1.4 มีความรู้สึกว่าเหมือนในเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบอักษรแบบหลากหลายสีสันไงใช่ไหมตอนนี้ค่ะ Minecraft Azeroth ก็สามารถที่จะทำได้แล้วดีมากๆเลยคือแบบไม่ต้องพึ่งคำสั่งไม่ต้องพึ่งคอมมานด์ไม่ต้องพึ่ง Data Pack อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องพึ่งม็อดก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีป้ายได้แบบใน Minecraft ปกติแล้วเนาะโอ้โหดีมากๆค่ะแบบนี้จะได้แบบมีความหลากหลายจากอาหารแล้วตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยแต่ละโซนแต่ละโซนเนาะจากนั้นก็ย้อมสีนี่ไงก็เห็นจางๆค่ะก็ที่อยู่อาศัยนั่นเองสีเขียวกับแผ่นป้ายที่ทำจากโอ๊กอะไรอย่างงี้ค่ะตัวอักษรไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเท่าไหร่เนาะก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นป้ายที่ทำจากดาร์กโอ๊กอะไรอย่างงี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันเพราะว่าแผ่นดาร์กโอ๊กมันค่อนข้างที่จะเข้มแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังมองเห็นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้จากอาหารจากที่อยู่อาศัยตรงนี้ค่ะก็เป็นยารักษาโรคนั่นเองตรงนี้จะต้องเป็นโซนต้มยาจะต้องมีฟาร์มต้มยาเนาะแล้วก็จะต้องมีแบบวัตถุดิบค่ะที่ใช้ในการต้มยากองอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองจะได้แบบไม่ต้องไปหามาจากไหนนั่นหมายความว่าอย่างน้อยเราจะต้องมีแปลงปลูกหูเนเธอร์แปลงปลูกแครอทค่ะแล้วก็นู่นนี่อีกสักนิดนึงอาจจะต้องมีทางเชื่อมไปยังเนเธอร์เพื่อเอาแก๊สเทียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าขนาดนั้นค่ะเมืองมันจะรู้สึกถึงความเบตาลิตมากเกินไปใช่ไหมคือมันจะอเนกประสงค์มากแล้วมันจะสะดวกสบายมากในเมืองนี้เราก็คงไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นได้หรอกมั้งทำอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วกันค่ะเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านั่นเองในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะมีการเลี้ยงวัวเนาะถ้าเราอยากจะต้องการซื้อโอ้ยถ้าเราต้องการแบบเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็เก็บเกี่ยววัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้ได้เป็นหนังสัตว์แล้วเอาหนังสัตว์ไปคราฟเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันก็แค่วางแผนไว้ค่ะก็คือตอนนี้ก็คิดหลายๆเนาะหลายๆวิธีทางเพราะว่ามันจะต้องมีสักอย่างนั่นแหละที่เราต้องสร้างย้อมสีเขียวสวยยารักษาโรคในส่วนตรงนี้ค่ะก็คิดไว้ค่ะอย่างน้อยเราก็ต้องได้สร้างแน่นอนแหละดังนั้นก็คิดไว้ก่อนละกันว่าอยากจะทำอะไรบ้างค่ะแต่ทีนี้ถามว่าสิ่งที่คิดเราจะได้สร้างหมดไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สร้างทุกอย่างหรือเปล่าแต่ก็คือแค่คิดก็รู้สึกดีแล้วว่าเราเล็งไว้แล้วนะเราวางแผนไว้เรียบร้อยค่ะว่าจะทำอะไรบ้างแต่จะทำได้จริงหรือไม่ได้จริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมีส่วนหนึ่งที่เราสนใจเดี๋ยวเราจะพากันไปดูค่ะแต่ตอนนี้ดูก่อนสิสวยงามงามสวยงามมากๆค่ะแบบนี้ใช้ได้เลยอ่ะโอ้โหดีมากๆค่ะถามว่าตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้ค่ะนี่เราลิงไว้ว่าจะเป็นฐานใต้ดินนั่นเองเขียนว่าฐานค่ะตรงนี้จะเป็นฐานใต้ดินในวงเล็บว่าถ้าเราสร้างได้นะก็คือมันจะเป็นฐานใต้ดินที่เป็นชั้นๆค่ะถ้าเราได้แบบมีเวลาเนาะถ้าไม่เหนื่อยเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็คิดว่าน่าจะได้สร้างคือถ้าทำได้นะเพราะว่าไม่แน่ใจเลยฐานใต้ดินเนี่ยหวังว่าจะทำได้ค่ะ
ก็ปักป้ายไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละโซนจะเป็นอะไรก็ถือว่าได้วางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จะทำได้ไหมเนี่ยสร้างอยู่คนเดียวถามว่าไหวไหมมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะมันค่อนข้างที่จะสบายด้วยซ้ำอ่ะถ้านึกถึงช่วงแรกๆค่ะที่เราต้องมาแบบหาทำฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ยังหนักในช่วงแรกค่ะการก่อสร้างอันนี้เป็นอะไรที่สบายเยอะอันที่จริงต้องบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่ทำให้หมิวแตกต่างจากคนอื่นก็คือเรามีความอดทนไงเราก็ค่อนข้างที่จะถึกมากกว่าตรงนี้เราจะเขียนเป็นยังไม่ได้คิดค่ะตรงนี้ที่เป็นชั้นที่2นี่ค่ะเรายังไม่ได้คิดเราไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นอะไรดีอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้าง39อย่างที่เราลิสต์ไว้ในตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่ใจดังนั้นค่ะก็เขียนไว้ก่อนว่ายังไม่ได้คิดเนาะถามว่าทำไมเราถึงมีความอดทนมากกว่าก็คือถ้าจากวิเคราะห์นะคะก็คือเราเล่น Minecraft อ่ะมาประมาณนี่คือซีซั่นที่3แล้วใช่มั้ยซีซั่นแรกก็เล่นไป100กว่า EP อะไรอย่างงี้ค่ะซีซั่นที่2เราก็เล่นไป100กว่า EP เนาะมันก็ทำให้เรามีความถึกมีความอดทนค่ะดังนั้นการที่มาสร้างอะไรใหญ่ๆเนี่ยถึงแม้เราจะบ่นว่าเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเคยแบบทำเหนื่อยกว่านี้มาแล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสบายด้วยซ้ำมันไม่ได้เหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันเคยชินแล้วค่ะอารมณ์เหมือนคนยกของหนักอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อยกของหนักไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็สบายเพราะว่ามันแบบมีความถึกมากขึ้นนั่นเองถามว่าเรามาที่ภูเขาตรงนี้ทำไมคือเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่ามันมีบางอย่างที่น่าสนใจตรงนี้ในอเมเดนไมชาร์ปแห่งนี้ค่ะก็คือเรามองเห็นจากที่เราอยู่สูงๆนั่นเองนี่ไงเราได้ยินเสียงซอมบี้ค่ะตรงนี้เสียงซอมบี้แน่นอนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยการสำรวจอเมเดนไมชาร์ปอย่างไรให้ปลอดภัยอย่าได้ไว้ใจพวกไม้พวกนี้เด็ดขาดค่ะมันมีหลายครั้งนะที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีไม้กั้นระหว่างเรากับคีปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมีไม้กั้นระหว่างเรากับสเกลตันมีไม้กั้นระหว่างเรากับซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพอเดินไปแบบปะเจอกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหนีแทบไม่ทันค่ะโดยเฉพาะคีปเปอร์เนี่ยเดินไปเจอเขาแบบหน้าแทบจะชนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอคีปเปอร์นี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหตกใจแน่นอนดังนั้นค่ะอย่าได้ไว้ใจจะพวกไม้ที่เป็นแบบนี้เด็ดขาดเราจะต้องขุดออกค่ะเพื่อความปลอดภัยวัดดีเคปสไปเดอร์เคปสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมเหมืองนั่นเองค่ะแมงมุมเหมืองจะมีลักษณะพิเศษก็คือตัวเล็กกว่าแมงมุมธรรมดาแล้วก็จะมีพิษนั่นเองนั่นแหละความร้ายกาจอยู่ที่พิษน่ะแมงมุมค่ะคือแบบนี่แหละความร้ายกาจของแมงมุมเหมืองโอ้โหพิษเป็นอะไรที่อันตรายมากตรงนี้ค่ะก็ปักพอดไว้อันที่จริงแค่ปักพอดไว้อันเดียวนี่ค่ะแมงมุมเหมืองก็ไม่สามารถเกิดได้ละเพราะว่าข้อกำหนดในการเกิดที่แสงสว่างจะต้องต่ำกว่า7เนาะไม่ถึงนั่นเองนี่ไงคือสิ่งที่เราเห็นค่ะตั้งแต่ที่อยู่ข้างบนแล้วนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจคือเห็นแบบใยแมงมุมเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นกรงสปอนของแมงมุมเหมืองแน่นอนหวัดดีคีเปอร์นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกถามว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่เอ็มทีมิวไงครับไม่ถูกโรคด้วยที่สุดในโลกโดยปกติเอ็มทีมิวค่ะไม่ค่อยกลัวมอนเตอร์นะคือไม่กลัวมอนเตอร์แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราแบบรู้สึกกลัวมากที่สุดก็คือลาวานั่นเองเพราะว่าลาวานี่เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแล้วค่ะถ้านับลาวาเป็นมอนเตอร์ได้นะ คือมันเป็นอะไรที่อันตรายมากอะมอนเตอร์ตัวอื่นค่ะฆ่าเราใช่ไหมเข้าของยังแบบดรอปลงพื้นไงให้เราสามารถไปเก็บได้แต่ถ้าเราตายด้วยลาวาค่ะแบบตายในลาวาอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยค่ะเข้าของที่มีหายหมด จำได้อาจจะเล่าความเดิมย้อนหลังค่ะได้มาตอนที่เล่นในซีซั่นที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำไม่ผิดตายด้วยลาวานี่แหละแล้วก็อุ๊ยจะทำอะไรเราได้นี่ไงไปอย่างรวดเร็วคือเราตายด้วยลาวาค่ะ
แล้วข้าวของทั้งหมดก็จมหายไปกับลาวาเลยอาจจะเป็นความหวาดกลัวว่าลาวาเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะในไมน์คราฟต์ค่ะน่ากลัวกว่ามอนเตอร์อีกเพราะว่าถ้าตายด้วยลาวาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่ข้าวของจะหายแบบ 100% แน่นอนดังนั้นเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่ค่ะก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงลาวาไว้ถามว่าอย่างนี้ในอนาคตเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์ได้ไหมล่ะเนี่ยลาวาเยอะแยะคำตอบคือไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันก็แค่รู้สึกไม่ค่อยชอบลาวาเท่าไหร่ในแง่ที่จะต้องไปเฉียดใกล้เนาะแต่ก็ชอบลาวาในแง่ที่เอามาเผาของอะไรอย่างนี้ค่ะได้ของเยอะดีอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะถามว่าจะให้ไปอยู่ในเนเธอร์ได้ไหมก็ได้นะแต่ก็เป็นอะไรที่อยากจะหลีกเลี่ยงค่ะสตริงพวกนี้เราก็ถ่ายเก็บไว้เลยแน่นอนค่ะอาวุธที่ใช้เก็บเกี่ยวในสตริงได้ดีก็เป็นดาบดาบก็เป็นอะไรที่ดีมากจะใช้เชียร์ก็ได้ค่ะแต่ว่าโดยปกติเรามักจะถือดาบดังนั้นก็ใช้ดาบในการเก็บเกี่ยวเจ้าพวกนี้เลยโอ้ขุดหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าไม่ขุด ขุดก็ได้ค่ะขุดหน่อยขุดหน่อยคือเวลาที่มิวไม่ได้ขุดอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะทักมาค่ะว่าลืมขุดนู่นลืมขุดนี่ก็คือบ่อยครั้งค่ะเราไม่ได้ลืมหรอกเราเห็นแบบชัดๆแล้วแหละเราเห็นว่ามีแร่นู้นอยู่ตรงนี้ค่ะแร่นี้อยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทำไมไม่ขุดก็คือก็ไม่ขุดก็แบบไม่ได้อยากจะได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ขุดนั่นเองแต่คุณผู้ชมก็มาจะทักมาเป็นประจำค่ะว่าลืมขุดนู่นหรือเปล่าลืมขุดแร่นี้หรือเปล่าดังนั้นค่ะเราก็พยายามที่จะขุดไว้ก่อนคุณผู้ชมก็จะได้ไม่ทักมาเนาะว่าเราลืมหรือเปล่าถามว่าบางทีลืมไหมบางทีมันก็มีลืมค่ะบางทีมันก็มีมองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเห็นแล้วแต่ว่าไม่ขุดอย่างเช่นทองเมื่อกี้ที่เราขุดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่เราแค่ไม่ขุดเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็ขุดดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าตาถ่วงมองไม่เห็นใช่ไหมดังนั้นก็ขุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราจะเริ่มกระจายช็อตแล้วไปนี้ที่ต่างๆค่ะเพราะว่าต้องการให้สว่างขึ้นเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่ามอนเตอร์ค่ะเริ่มเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างของเราแล้วดังนั้นก็กระจายช็อตนิดนึงค่ะให้ตรงเนี้ยสว่างสักนิดนึงมอนเตอร์จะได้ไม่มากวนเรานั่นเองอ๋อมีคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์มาว่าทำไมไม่คราฟนั่งร้านก็คือนั่งร้านค่ะจะต้องใช้ไม้ไผ่ในการคราฟเนาะทีนี้ค่ะไม้ไผ่มันถูกเจเนเรตในป่าจังเกิลเรายังไม่ได้ไปป่าจังเกิลเลย ดังนั้นค่ะเราก็เลยยังไม่ได้คราฟนั่นเองเพราะว่าไม่มีวัตถุดิบค่ะวัสดุในการคราฟนั่นเองดังนั้นเราก็เลยคิดว่าก็อยากได้นั่งร้านมาทำการก่อสร้างเนาะชีวิตน่าจะสบายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช้บันไดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะต้องหาโอกาสเหมาะๆสักหนึ่งเอพิโซดไปป่าจังเกิลค่ะแต่จะว่าไปว่ามาเดี๋ยว 1.14.2 ก็มาแล้วค่ะ ใช่ไหม 1.14.2 ค่ะก็น่าจะใกล้มาแล้วเพราะว่า 1.14.1 ค่ะมันมีปัญหาบั๊กอยู่นั่นเองรู้สึกว่าจะมีบั๊กหนึ่งค่ะที่แบบเวลาที่เราเปิดเล่นแบบฟูสกีแล้วเนาะแล้วเรากลับมาคืนค่ะในแบบโหมดหน้าจอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเกมค่ะบั๊กหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตัวเกมก็จะค้างแล้วบางทีก็จะหลุดไปได้ก็อาจจะทำให้มี 1.14.2 มาด้วยค่ะก็อาจจะมีการแก้บั๊กที่ยังเหลืออยู่ใน 1.14.1 นั่นเองวันนี้ก็หมายว่ารอบนี้ค่ะอัปเดต 1.14 เนี่ยเป็นอัปเดตที่มีบั๊กเยอะมากแล้วก็มีแต่บั๊กที่เป็นระดับอภิบั๊กอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นอภิบั๊กใหญ่ๆอ่ะที่ส่งผลต่อการเล่นทั้งนั้นเลยหายไปแล้วสินะลามะของเราหายไปแล้วก็อย่างที่คิดค่ะว่าแต่เขาหายไปจริงๆหรือว่าเขาโดนเจ้าพวกมอนเตอร์ฆ่า ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่อยู่ในกรงอย่างนี้มอนเตอร์ก็ไม่น่าจะตบถึงหรอกมั้งเราน่าจะต้องลองใหม่เนาะเอาเจ้าลามาห่าไปไว้ในที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นการแก้บั๊กแล้วก็ได้ลามาของเราค่ะก็เลยหายไปนั่นเองเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างที่เราเห็นก็คือเจ้าลามานี้ได้หายไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ